กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงแก้มพรีเซนต์ก่อนได้ไหมคะว่าส้มตำของแก้มดียังไงสำหรับแก้มแล้วคือเราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่ามันรสชาติมันจะโอเคหรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่าเราตั้งใจทำเต็มที่มากเมื่อกี้แก้มเรียกว่าส้มตำ first time ค่ะพูดจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าทุกคนได้ยินเสร็จแล้วต้องสมเพชเวทนาแล้วก็แบบไม่ควรจะให้ว่าไม่อร่อยอะไรอย่างนั้นนะหนูไม่กล้ากินอ่ะแน่นอนสิเธอก็ต้องบอกไม่งั้นเธอจะแกล้งทำเป็นไหมคะดูเธอกินสิดูอร่อยอร่อยค่ะเปรี้ยวมากโอเคค่ะอาจารย์คำใหญ่มากเลยทำไมอ่ะคำใหญ่ก็ไม่ได้เหรอแต่ฉันก็เป็นคนชอบทานเปรี้ยวนะไม่งั้นฉันจะเปรี้ยวอย่างนี้เหรอเธอก็รู้แล้วอายุฉันขนาดนี้แล้วเนี่ยฉันก็ต้องเปรี้ยวสิเธอไก่มีอยู่นะโอ้โหเนื้อตันปี๊บยังเป็นลูกอยู่เลยไม่ใช่เนื้อกระเทียมอ๋อกระเทียมอ่ะก็เอาออกโอเคนะอาจารย์มันไม่ได้ขนาดนั้นนะจะไม่ทำอีกแล้วส้มตำที่เปรี้ยวนำขนาดนี้จานเดียวในโลกเลยอ่ะคุณผู้ชมเปรี้ยวจริงแม่ดูน้ำตาแม่ไหลเลยอ่ะไก่ไหนจานชิ้นไก่เขากินกับไก่ครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไก่อร่อยมากเลยเห็นไหมไก่มักขามเปียกอร่อยมากพอกินกับส้มตำนะมันเข้ากันน่ะพอดีเหรอคะเฮ้ยอาจารย์ไม่แย่ใช่ไหมอาจารย์ตกใจไงเพราะอาจารย์ไม่เคยทานส้มตำเปรี้ยวนำขนาดนี้แต่พอกินไปกินไปมันกลับทำให้น้ำลายวิ่งจูทำยิ่งอร่อยนะอาจารย์อย่าทายนะเขาไม่เรคคอร์ดแล้วโอ้ยอาจารย์อะไรมันเปรี้ยวเนาะเปรี้ยวไปหน่อยนึงแต่แก้มกินได้ใช่ไหมหนูว่าหนูฝีมือหนูอ๋อก็กินได้ลดเปรี้ยวลงนิดนึงเท่านั้นเองนะถือว่าจานนี้กินได้อาจารย์ต่อไปหนูจะดีขึ้นใช่ค่ะหนูจะใส่มะนาวด้วยความระมัดระวังค่ะเมนูต่อไปอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำให้รับประทานบ้างบะหมี่แห้งต้มยำหม้อดินปกตินะเชิญแขกคนอื่นมาเขาจะมาช่วยทำโน่นทำนี่แม่เมื่อกี้แม่พูดเลยว่าหนูอยู่เฉยๆก็นี่ค่ะก็บอกแล้วไงว่ากวนกระเด็นใส่หนูแม่รักหนูหนูเป็นกำลังใจให้แม่แม่รักหนูเข้าใจไหมลูกถ้าเป็นคนอื่นแม่ใช้งานแล้วช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูไก่ทอดซอสเกาหลีเริ่มด้วยเคล้าผสมปีกกลางไก่กับพริกไทยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ผสมแป้งทอดกรอบกับแป้งข้าวโพดเข้าด้วยกันนำปีกไก่ที่เตรียมไว้ลงคลุกกับแป้งให้ทั่วใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนนำปีกไก่ที่เตรียมไว้ลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนปีกไก่สุกเหลืองแล้วตักขึ้นเสด็จน้ำมันเตรียมไว้วิธีทำไก่ทอดซอสเกาหลีใส่เนยสดชนิดเค็มและกระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศซอสพริกโคชูจังน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายและน้ำผึ้งเติมน้ำแล้วผัดให้เข้ากันจนซอสเริ่มข้นใส่ปีกไก่ทอดลงมาคลุกเคล้าให้ทั่วแล้วปิดไฟจัดไก่ทอดซอสเกาหลีลงในภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วและต้นหอมซอยตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์รับประทานคู่กับกิมจิหัวไชเท้าดองและผักกาดหอมไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ